ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับชนาเพชรแซดนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำบล็อกวันเดย์กันหรืออาจจะเป็นฮาฟเดย์นะจริงๆวันนี้นะคะเป็นวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2562นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นวัน See you birthday 2019 วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่จะได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็เจอรุ่นพี่เจอสิ่งต่างๆบรรยากาศต่างๆเป็นครั้งแรกที่จุฬาเลยนะจุฬานั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนาะเพชรแต่งหน้ามาเต็มขนาดนี้จะมาทำงานเป็น MC นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าเป็น MC เนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างและบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยกับบล็อกวันเดย์วันนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอไปซ่อมหน้าม้าก่อนนะหน้าม้าแตกแล้วเนี่ยค่ะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาที่ Channel เพชร Z เป็นครั้งแรกนะคะขอแนะนำตัวกันสั้นๆก่อนเลยเนาะชื่อเพชรนะคะอยู่อักษรจุฬาปี3ไม่จบแล้วนะคะจบปี3แล้วกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเราเกริ่นกันมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยกันเลยดีกว่าค่ะวิธีเดินทางมาจุฬาด้วย BTS วิธีหนึ่งนะคะคือการลงสถานีสยามค่ะหลังจากที่เราลงจาก BTS แล้วนะคะเราจะไปต่อรถป๊อปกันค่ะและการต่อรถป๊อปจากสถานีสยามนะคะสามารถออกได้2ทางออกด้วยกันค่ะอย่างทางที่เรากำลังจะออกนี้นะคะคือทางออก6ค่ะแล้วเราก็จะไปโผล่ที่ป้ายถนนอังรีดูนังแต่ถ้าน้องๆ ออกทางออก2ก็ย่อมได้นะคะเราก็จะไปโผล่ที่ป้ายหน้าลิโดนั่นเองค่ะรถป๊อปเนี่ยก็คือรถที่วิ่งรอบจุฬาเลยนะคะมีหลายสายเลยทีเดียวที่สำคัญเลยคือฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเลิฟมาก โอ้โหทุกคนคะเดี๋ยวนี้เราเดินพื้นถนนเนี่ยต้องคอยระมัดระวังนะอย่างเช่นพื้นที่เห็นตรงหน้าเป็นต้นต้องระวังตัวด้วยนะอันตรายจริงๆแล้วเราก็จะมารอรถป๊อปที่บริเวณนี้นั่นเองค่ะ A few moments later รถป๊อปมาแล้วนะคะรถป๊อปที่วิ่งมาทางนี้นะคะก็จะมี2สายด้วยกันนั่นก็คือสาย1กับสาย4ค่ะสาย1เนี่ยจะตรงเข้าประตูใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะไปจบที่ศาลาพระเกี้ยวส่วนสาย4เนี่ยจะเลี้ยวเข้าฝั่งเล็กก่อนนะคะแล้วค่อยอ้อมมาเลี้ยวเข้าฝั่งใหญ่อย่างเช่นวันนี้เนาะเราก็จะเข้างานซึ่งจัดอยู่ฝั่งใหญ่เราก็จะขึ้นรถสาย1นั่นเองค่ะเห็นน้องๆเสื้อสีชมพูเต็มไปหมดเลยนะคะไม่รู้เลยนะว่าไปงานไหน และตอนนี้นะคะเรากำลังผ่านหน้าลิโดนั่นเองที่บอกไปตอนต้นว่าถ้าเกิดเราลง BTS ทางออก2เนี่ยก็จะมาเจอกับป้ายนี้นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะผ่านคณะเภสัชศาสตร์นั่นเองค่ะใครจะมาเภสัชมาเรียนเจนเอ็ดหรืออะไรก็ตามก็ลงที่ป้ายนี้ได้เลยค่ะป้ายนี้ก็จะเป็นป้ายเตรียมอุดมนั่นเองค่ะซึ่งป้ายต่อไปเนี่ยก็จะเข้าประตูใหญ่แล้วงาน See You First Date ของเราเนี่ยจะเริ่มตอน8โมงนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง8โมงแต่ก็มีน้องๆมารอเข้างานเต็มไปหมดแล้วกระตือรือร้นมากเลยจริงๆ Wow. แต่เนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษที่มีการจัดกิจกรรม See You First Date นั่นเองเพราะฉะนั้นรถป๊อปเลยไม่วิ่งเข้าประตูใหญ่เข้าไปนะคะเราก็เลยจะลงที่ประตูใหญ่ตรงนี้เลยแต่ถ้าตามปกติแล้วเนี่ยรถก็จะวิ่งเข้าประตูใหญ่เลยนะคะซึ่งจะผ่านคณะสถาปัตยกรรมเป็นป้ายแรกนะคะตามด้วยคณะอักษรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็จบที่ศาลาพระเกี้ยวนั่นเองค่ะเราเข้ามาในงานแล้วนะคะตอนนี้งานยังไม่เริ่มเลยสตาฟทุกคนก็กำลังซุ่มซ้อมแล้วก็เตรียมงานกันอย่างจริงจังนะคะเพื่อต้อนรับน้องๆอย่างอบอุ่นนะคะด้านขวาของเราตอนนี้ก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะและด้านซ้ายก็จะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ซึ่งทางด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็อักษรศาสตร์นั่นเองค่ะตอนนี้เพชรขอเดินตามหาสตาฟ MC ก่อนนะคะงานก็ใกล้จะเริ่มแล้วแหละค่ะทุกคนตอนนี้เนาะเราก็เปลี่ยนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในงานมีสคริปต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่กับ MC อีก2คนนั่นก็คือแกง
งเผลอเก่งมากแต่แนะนำตัวหน่อยค่ะเนียนๆอ่ะพลอยก่อนอ่ะพลอยนะคะพลอยค่ะอยู่รัฐศาสตร์ปี2ค่ะทำไมต้องทำเสียง2เนี่ยเสียงปิงออกกล้อง108อ่ะคนนี้ล่ะคะไอค่ะอยู่คณะศาสตร์ปีไหนดีคุณพี่ขึ้นปี4ค่ะขึ้นปี4คณะศาสตร์ก็จะมีการแบบว่าไม่กล้าบอกปีที่แท้จริงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำ MC กันเนาะเราจะมาขายของกันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในงานนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้ก็8โมงแล้วนะคะประตูใหญ่เปิดแล้วน้องๆก็เดินเข้ามาเป็นสีชมพูหลากหลายเฉดสีกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศงานโดยรวมนะคะตอนที่งานเพิ่งจะเริ่มนั่นเองน้องๆน่ารักสดใสกันทุกคนเลยนะเมื่อประมาณ3ปีก่อนพี่ก็เคยน่ารักสดใสแบบนี้นะคะตอนนี้น้องๆก็อาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าพี่มาเป็น MC ไม่ใช่หรอทำไมหนูไม่เห็นพี่ไปพูดสักทีตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาวล็อกกันต่อค่ะขอบคุณคลิปจากพี่ไอด้วยนะคะคือเพชรพูดอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบล็อกใดๆทั้งสิ้นรอเทปไปประมาณ20รอบตอนนี้เราอยู่กับพี่ไอนะคะพี่ไอเสร็จงานก่อนเพชรเนาะก็มาช่วยชีวิตโดยการให้น้ำเพชรไว้แล้วก็ให้ผ่านด้วยคือน้ำพลังเยอะมากอันนี้เพชรคือแบบเสียงหายอ่ะพลังเยอะจริงเดียวยาวไปก็คือพูดจนถึง3ทุ่มก็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นลูกพูดให้ใครฟังเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆงานโดยรวมกันดีกว่าค่ะเราไปดูซุ้มคณะต่างๆกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในสนามหญ้านะคะก็จะเป็นซุ้มของคณะต่างๆอย่างที่เห็นพี่ๆเสื้อเขียวทางด้านนู้นเนี่ยนะคะก็คือคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองค่ะเป็นแบบที่เห็นเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาเอา energy เอาพลังมาจากไหนเยอะแยะตั้งแต่เช้านะคะเรื่องของความพลังเยอะต้องขอยอมนิเทศเขาจริงๆค่ะอย่างที่เห็นนี้นะคะก็คือคณะวิศวะนั่นเองค่ะรุ่นนึงเนี่ยมีคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือป้ายคณะสถาปัตย์นั่นเองแต่ว่าทางด้านหลังที่เห็นอยู่นี้เนี่ยไม่ใช่สถาปัตย์นะคะแต่เป็นคณะเภสัชนั่นเองปีนี้เข้ามาในธีมฟาร์มาสกาล่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกฝั่งนึงกันบ้างดีกว่านะคะฝั่งซ้ายของบ่อน้ำที่เราชี้ให้ดูกันตอนต้นเนาะกำลังแจวเรือกันอยู่เลยนะคะพี่ๆทุกคนเต้นกันมันมากไม่มีอายกันแล้วนะคะณจุดนี้เพื่อให้น้องๆได้สนุกสนานกันตลอดทั้งงานนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของงาน CU First Date นั่นเองค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยพี่ๆเขาวางแผนแล้วก็ซ้อมเต้นกันมาอย่างยาวนานเพื่อน้องๆทุกคนเลยละค่ะและงานนี้นะคะนอกจากน้องๆจะได้มาสนุกกับพี่ๆแล้วน้องๆยังได้เพื่อนใหม่กลับไปด้วยบอกเลยนะคะว่าเพื่อนที่พี่คบกันมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ได้มาจากงาน CU First Date เนี่ยละค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่ถึงแม้จะเหนื่อยมากแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสนุกมากเช่นเดียวกันยังไงเพชรก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนิสิตจุฬาทุกคนเลยนะคะที่ทำตามความฝันสำเร็จแล้วได้มาเป็นนิสิตจุฬาเต็มตัวแล้วนะคะแล้วเจอกันในมหาวิทยาลัยค่ะค่ะทุกคนก็ต้องขอจบล็อก CU First Date 2019ไว้แค่นี้นะคะแสดงความยินดีกับน้องๆ นิสิตรุ่น103ทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel ของ Z ด้วยนะคะอยากดูคลิปแบบไหนนะคะคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างได้เนาะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย